ส่องธุรกิจบุ๋มปนัดดานับว่าปเป็นข่าวดีในวงการบันเทิงมากๆเลยสำหรับสาวบุ๋มปนัดดาวิทิกรนักแสดงสาวสวยที่ได้คลอดลูกชายอย่างน้องอเล็กไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำกำลังเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวบุ๋มกันอย่างล้นหลามและนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วบุ๋มยังมีธุรกิจต่างๆอีกมากมายและจากการตรวจสอบข้อมูลจากกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ พบรายชื่อบุ๋มปนัดดาว,วงบพุดีและกดเป็นกรรมการบริษัทต่างๆโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทซูปเปอร์ปรนัดดาจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่14ตุลาคม2563โดยมีนางสาวปนัดดาว,วงูพุธีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจล้านขายปลีกเครื่องสำอางปัจจุบันทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2563รายได้0บาทขาดทุน15,410บาท ปี2,564รายได้0บาทขาดทุน9,074บาทบริษัทปนัดดาอาราวเดวลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,556โดยมีนางสาวปนัดดาวงศพิดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจกิจการด้านบันเทิงปัจจุบันทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2556รายได้10,566,605.13บาทกำไร6 3, 2 2 3 0 5 2 6 1บาทปี2557รายได้1 3 1 1 3 9 4 2 1 2บาทกำไร7,455,524.81บาท ปี2558รายได้13,941,638.36บาทกำไร9,121,878.26บาทปี2559ไม่แจ้งงบการเงินปี2560รายได้11,966,990.42บาทกำไร6,42,518.27บาทปี2561รายได้

กำไร8 8 6 7 9 5 6 6 7บาทปี2564รายได้23 6 4 2 3 8 3 7 2บาทกำไร9 6 5 3 4 5 4 9 2บาทนอกจากนี้ยังมีบริษัทเกรสพัฒจำกัดที่แจ้งดำเนินธุรกิจผลิตภาพย,ยนตร์และวิดีทัศน์และบริษัทแวลดังออแกไนเซอร์จำกัดแจ้งดำเนินธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์ปัจจุบันทั้งสองบริษัทมีสถานะเป็นร้าง